แสดงจากอำเภอเรนิรพรตอนนี้เป็นการรำเดี่ยวด้วยคู่ท่ารำนี้สังเกตดูที่ฝ่ายชายนะฮะจะมีการโชว์ท่าจระเข้ฟาดหางแสดงถึงความแข็งแรงแข็งแกร่งใครก็ตามที่อยากจะเป็นเขยผู้ไทยเรนิรพรจะต้องรำผู้ไทยเป็นนะฮะชนเผ่าเราจะพร้อมใจกันมาเพื่อที่จะรำบูชาพระธาตุพนมเพื่อให้องค์พระธาตุคุ้มครองทุกคนชาวผู้ไทย